เบรกหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวต้องเบรกหนึ่งท่านผู้ชมก็ว่ากันต่อไปก่อนมีเรื่องที่ไม่อยากจะข้ามไปน้องไบเมื่อวานนี้มันเป็นภัยผมบอกเรื่องนี้ย้ำก่อนไม่ใช่บูลลี่แต่ท่านกำลังตกเป็นเหยื่อหญิงสาวที่อาจจะมีร่างกายอวบผมใช้เขาอย่างนั้นนี่เป็นการเตือนภัยอย่างแท้จริงเพราะมิจฉาชีพเมื่อวานนี้สืบนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบนครบาลหัวหน้าชุดPCT5มอบหมายเจ้าหน้าที่สืบสวนจนกระทั่งเข้าจับกุมนายพัชรพลแล้วก็ชื่อเยอะเลยนายเดวนายนิวนายปุ๊หรือนายปูเนี่ยมันคือคนเดียวกันพัชรพลอายุ30เข้าจาวิทยาไปจับตามหมายจับโดยจับได้หลังจากที่นายคนนี้เนี่ยพัชรพลเนี่ยแฝงตัวเข้าไปในรูปแบบชายขี้เหงาก็ใช้ชื่ออย่างที่บอกอะค่ะเสร็จแล้วก็เลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสาวโดยเฉพาะสาวที่รูปร่างอวบๆให้เข้ามาเล่นแอปพลิเคชันหาคู่กันแล้วทำทีตีสนิทชวนกินข้าวหรือชวนไปทำบุญไปวัดสุดท้ายสร้างความไว้วางใจแล้วชวนไปโรงแรมใช่แล้วก็ขอยืมรถมอเตอร์ไซค์อ้างว่าเดี๋ยวไปทำธุระก่อนนะปรากฏขี่มอเตอร์ไซค์เชิดหนีไปเลยค่ะและปรากฏว่าพอสืบทราบมีคนมาแจ้งความเหยื่อไม่รู้เลยว่าเป็นใครท่านผู้ชมหลายท้องที่เลยนะคะที่ถูกแจ้งความตำรวจสืบนครบาลเขาตรวจสอบแผนประทุษกรรมพบคนร้ายก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วไปจับกลุ่มได้ที่เชียงรากน้อยบางปีในอยุธยาหลังจากได้ตัวก็ไปติดตามมอเตอร์ไซค์ที่คือพูดตรงๆคือหลอกเขามามีอะไรกันเสร็จสับปุ๊บชิงมอเตอร์ไซค์เขาเอาไปขายเพื่อจะส่งต่อต่างประเทศนี่ไปได้มอเตอร์ไซค์คืนมาด้วยที่แหล่งรับซื้อพ่อค้ารับซื้อที่สุพรรณท่านผู้ชมไปดูช่วงจับกลุ่มนะมันกี่ครั้งแล้วรายแรกดิวทำที่วัดโบสถ์กี่ครั้งสองครั้งสองหรือสี่เหรอแล้วที่คู่คดอ่ะใช่ดิวไหมที่ไปหลอกผู้หญิงไปกินข้าวอ่ะใช่ใช่นะรวมเป็นทั้งหมด5ครั้งแล้วนะดิวแล้วดิวทำทำไมล่ะไม่มีงานทำทำไมดิวไม่ทำอย่างอื่นไปหลอกเขาอ่ะเขาเสียใจนะฮะเออแล้วรถไปไว้ไหนดิวรถเขาขายขายใครขายในกลุ่มขายในกลุ่มที่ไหนกลุ่มอะไรจำไม่ได้ท่านผู้ชมพัชรพลซึ่งชื่อที่เขาแฝงตัวเนี่ยเยอะนับไม่ไหวสารภาพอย่างที่บอกไม่มีงานทำเพราะอะไรเหรอไม่ใช่หางานไม่ได้มีคดีช่อโกงติดตัวค่ะก็เลยหางานทำยากคืออ้างแม่น้ำติดยาด้วยติดการพนันด้วยนี่มาครบเซตลงมือก่อเหตุแฝงตัวในแอปพลิเคชันหาคู่แล้วคัดเหยื่อเลยที่เป็นหญิงที่รูปร่างอวบผมย้ำตรงนี้เพราะอะไรเขาบอกว่านัดง่ายนี่นัดง่ายค่ะแล้วมักจะนัดเหยื่อไปที่วัดโบสถ์ปทุมธานีเหมือนทำทีอยากจะทำบุญใจบนสุนทานเสร็จสับปุ๊บนัดไปมีความสัมพันธ์แล้วชิงรถไฟเข้าไปขายก่อเหตุมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งส่วนใหญ่จะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะพอได้รถมาก็เอาไปขายให้กับพ่อค้ารับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ทาง Facebook ท่านที่ผมย้ำว่าไม่ใช่บุหรี่แต่ท่านก็ไปเป็นเหยื่อมันจะใส่ช่องว่างตรงนี้เนี่ยดูบรรยากาศเหยื่อนี่มาชี้ตัวท่านผู้ชมฮะถูกตัวมั้ยคนมั้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะถูกตัวไหมถูกคนไหมถูกค่ะเสียงผู้เสียหายไม่นำเสนอเราต้องปกป้องคุ้มครองผู้เสียหาย8:13 น.ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ